าโน่แล้วค่ะสวยงามมากจะเป็นกล้องจะย้อนแสงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมีสายย้อนแสงเมืองลูกาโน่ภาคใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอ่ะ comunque io c'ho un video è presente la discesa stradina non è che può passare da lì è presente che quasi scivola sul bagnato เมืองลูกาโน่สวยงามค่ะสวยงามอันนี้ยอดแสงเปล่านะมีทะเลสาบด้วยทะเลสาบเอ้าวันสุดท้ายสาวสาวสาวปุ๊กสวัสดีค่ะมาเที่ยวเมืองอะไรนะบอกหน่อยอันนี้สาวหน่อยเนี่ยสาวหน่อยสวัสดีจ้าอันนี้สาววีนาเนี่ยสาววีนาคุณนะวีนาคนสวยนางเอกประจำช่องช่องยูทูบทั้งไหนเอกลองกาแฟอ่ะไปไปกับไปถ่ายตะกอนนี่ล่ะลงทางนี้ทางนี้เอาโบสถ์ที่เขาเห็นเมื่อกี้มันอยู่ใส่ล่ะเสียงนกร้องอากาศดีนกร้องนกร้องจิบจิบถ่ายล่ะเนาะถ่ายเอาก้นผู้สาวนี่ล่ะวันนี้เสียงขาสวยมากจริงฮับบี้คอปมากจริงฮับบี้คอปฮะถ่ายรูปเอาหัวด้วยปิดสลิโซเห็นฝาแล้วที่ถ่ายออกคนหัวคนเดียตอนท้ายคลิปพวกเราซื้อตั๋วรถไฟนั่งขึ้นบนเขาชมวิวพาโนรามาเห็นรอบทิศทางทั้งฝั่งอิตาลีและฝั่งสวิตเซอร์แลนด์และวิวทะเลสาบสวยงามมากๆค่ะเสียงระฆังโบสถ์ดังงางงางค่ะปุ๊กฮะซาลามิเหยื่อขึ้นใหญ่แท้ป้าซาลามิไอ้ยามาตินมาตินคาเดเซนเหรอเดี๋ยวนี้ตาซาลามิเหรออ๋อ
าสาลามีรายใหญ่เบลอเลยอันนี้สาลามีค่ะสาลามีอันสาลามีก็คือจะเป็นหม่ำฝรั่งเนาะสาวฟุกเดี๋ยวสาวฟุกถ่ายรูปสาวน้อยสาววีนาเป็นมือกล้องวีนาเป็นมือกล้องถ่ายรูปโอเคโอเคอ่ะอ่ะใช้แว่นตาก่อนกันคว่ำนี่ปั๊ดเอาอีกแล้วคุยอ่ะมาเอามิดซีนถ่ายรูปมิดขอบมิดขอบเกิดมิดขอบรักค่ะใช่ก็จะมันยางไว้กันเถอะเนาะชุดสาวเนี่ยแตกแถวว้าเป็นยังคืองามแถวนี้ว้าทวักฟุนะมีหอดโคตรสนาฟุนะดูสิเนี่ยเอาเตะต่อเตะเลยนะฟ้าทศสาววีนะสวยเถอะเนาะประเดี๋ยวเปิดเถอะเด้อน้อยมาเด้อน้อยยางยางเขียวกันมานี่จะไปก็รีบไปเดี๋ยวจะพาไปกินตับ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 สวยสวยเจ้าเมืองรูกาโน่ภาคใต้ของสวิตภาคเนี้ยพูดภาษาอิตาลีนะคะพูดภาษาอิตาเลียนพูดได้คำเดียวกราเซียขอบคุณค่ากราเซียอย่าเพิ่งปิดรอชมช่วงท้ายคลิปนะคะนั่งรถไฟขึ้นบนภูเขาถ่ายภาพชมวิวพาโนรามารอบทิศทางทั้งฝั่งอิตาลีและฝั่งสวิตเซอร์แลนด์และวิวทะเลสาบสวยงามมากๆค่ะไปทางโน้นก็คือทะเลสาบเป็นทะเลสาบนะสาบเมืองลูกาโน่ต้นไม้ก็ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบเริ่มผลิก็คือป้ายI love ลูกาโน่นะสาบปลูกนะจ๊ะนะสาบปลูกยืนอยู่น่ะเอาถ่ายรูปป่ะเหรอยังไม่ได้ถ่ายไม่ใช่เหรอยังไม่ได้ถ่ายโอ้ๆสู้ได้กุ้งนี่เอาเก็บฟาสสวยสวยสวยนู่นทะเลสาบจ้าอันนี้ก็ I love ลูกาโน่ฉันรักลูกาโน่สวยโอ้ย้อนแสงละมาทางนี้อันนี้ไม่ย้อนแสงมีย้อนแสงเมืองลูกาโน่นะคะเส้นเงาข้างบนนี่สวยงามค่ะถ้าขันถ่ายรูปแล้วสาวๆถ่ายรูปแล้วหวานด้วยดอกไม้ต้นไม้ถ้าเป็นใบเนี่ยถ้าใบออกเนี่ยคงจะสวยงามมากเลยไอ้ใบยังไม่ผลิดอกไม้เฉาแล้วทางเนี้ยทาง
ภาคที่อยู่ภาคตะวันออกยังไม่ออกเลยตรงนี้จนดอกไม้จนเฉาแล้วมูไปใส่เปิดวินาเดินริมทะเลสาบจ้าเดินริมทะเลสาบเที่ยวเมืองลูกาโน่ภาคใต้ของสวิตต้นอาฮอนสวยจังเลยเนี่ยสีแดงสีแดงสวยโน่นสาวปุ๊กกวักมืออยู่โน่นทะเลสาบเมืองลูกาโน่ผู้คนออกมาเยอะมากเลยครับอากาศดีมีแสงแดดคนก็เลยออกมาเดินเยอะอันนี้ตึกอะไรน่าสวยเนี่ยมาเดินเยอะเลยจ้าเอ๋สองสาวสองสาวถ่ายรูปประภัยนะถ่ายรูปกับเขาติดนะประตูนี้สวยเหรอเขาถ่ายกันเยอะเลยใครมาก็ต้องถ่ายมุมนี้อ้าวเหรออ๋อมุมนี้ก็คือมุมที่แสดงว่ามาถึงลูกาโน่ใช่ไหมมุมเนี้ยมุมที่สำคัญนะซานล้อถ่ายรูปกันซาซานมาเที่ยวหออาหารอินอาหารบ้านเรามากินก็อาหารบ้านเฮาบ่กินเด้ออดบ่ได้อดบ่ได้อดอาหารอดอาหารไทยบ่ได้พุ่นน่ะเว้ยมีหยังแน่พุ่นน่ะแจ่วปลาแดกแจ่วปลาแดกพุ่นน่ะทอดหมูทอดหมูข้าวเหนียวแจ่วปลาแดกใส่หัวแตงตําแตงด้วยใส่หัวด้วยปลาใส่หัวด้วยโอ้โหของกินเพียบเดี๋ยวในเป้ของเราอีกมาเยอะแยะตะแป้งขายขวดเอามาเยอะแยะเลยกับข้าวข้าวเต็มเขาลืมเขาลืมตำบักพริกใส่ตำบักพริกใส่ด้วยมาจิ้มกินข้าวเร็วนี่ค่ะนี่ค่ะอาหารด้วยนะนี่หอดใส่อัวมีหอดกระเทียมกระเทียมเปียกไก่ตำแตงแจ่วตำแตงแจ่วคุณนะข้าวเหนียวตำแตงก็มีไหมแซ่บแซ่บเด้อสองสาวสามสาวแซ่บแซ่บเด้อแซ่บเด้อปุ๊กมาแบบนี้นะบอพอแล้วยืนรอรถไฟสำหรับขึ้นเขากำลังมาโน่นค่ะกำลังมาแต่จะสาว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 จะขึ้นเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวสาวหน่อยสาวหน่อยหันหน้ามาหน่อยค่ะสาวหน่อยกำลังจะขึ้นบนเขานั่งรถไฟรถไฟสายใต้รถไฟสายใต้จะไปเมืองอะไร
จะไปอันพนครพนมบ่สายกลมโอตอมาเลเซียเลยบ่อ้าเธออันนี้ก็คือรถไฟที่จะพาขึ้นบนเขานะคะพวกเราจะขึ้นบนเขากันมาแล้วมาแล้วโอ้คนนั้นก็ถ่ายเจ๊ถ่ายเจ๊ถ่ายลูกเจ๊เจ๊จะมานั่งข้างหน้าข้างหน้าไปอยู่ทั้งคุณแต่คุณแม่ใหม่ใหม่คนจะมาข้างหลังเอาตอนไต่ของสวิตก็ยังวายอยู่นั่นเองเขาพวกไปอยู่ทั้งคุณตีพ่อเขาตอนขึ้นไหมกับเพื่อนมา3-4 คนนั่งรถไฟมาเที่ยวแกกำลังแกขึ้นในตู้รถไฟแล้วตู้รถไฟขึ้นเขาโก้ยพ่อก็ซับฟูริ่งอยู่2-3 วันก็ซับฟูริ่งอยู่รถไฟอ๋อต้องมานั่งทางนี้กว่าจะถึงยอดเขาแพ็กๆเลยโอ้ขึ้นมาแล้วก็วิวพาโนรามาใช่ไหมพาโนรามาพาโนรามาไม่ใช่พาราโนมาตอนนี้เขาเรียกว่าท็อปออฟลูกาโน่นะคะหรือที่เรียกว่าสร้างซาลวาโตเรข้างอีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นประเทศอิตาลีค่ะมองเห็นประเทศอิตาลีอยู่ริบๆเจ๊หนุกไหมหนุกค่ะแต่เหนื่อยหายเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้วขึ้นมาบนแล้วญาติคอยอาการนักอยู่สวยสวยงามมากๆใช่ไหมให้ชัดๆฝั่งนี้ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยสวยงามมากโอ้โหยังมีอีกนู่นนะขึ้นไปบนจะขึ้นไปข้างบนไหมขึ้นต่อไปโอ้ยบ่ขึ้นไว้ดอกเด้อขึ้นยังจะเอาเพราะว่าเสียค่าบัตรมาแล้วก็ต้องมันยังอีกที่เห็นเราทั้งเทิงนะทั้งล่างอ้าวมันไม่เห็นรอบด้านนี้มันไม่เห็นรอบด้านนี้จ้ะอ๋อเต้ครับพี่ฟิกบนนะไอ้น้อยมากตอนนี้เรามาถึงที่เขาเรียกว่าท็อปออฟลูกาโน่แล้วเจ๊หอบแหกขึ้นมากแต่ว่ากระสมอยู่หรอกค่ะเทศไทยเป็นมุทำเป็นสวยงามมากเลยค่ะอยู่ข้างบนถึงจุดท็อปเลยสวยงามมากๆอันนี้ก็คือเมืองรูกาโน่พาโนรามาเลยสวยงามมากๆเดินขึ้นมาหอบแต่คุ้มค่าอันนี้ก็ทะเลสาบค่ะทะเลสาบถ่ายนั้นน้อยมีสาวหน่อยก็ขึ้นมาหอบไม่หน่อยหอบบ่หอบก็ลิ้นหอยแล้วค่ะตายลิ้นหอยขึ้นมาบ่เป็นโลกยานความสูงบ่บาดนี่คนละกันเบิดแม่นี่แหละนี่แหละไอ้ตรงนี้แหละที่เจ๊ไม่อยากขึ้นมาเห็นมั้ยไม่อยากขึ้นมาแต่มันสวยมากเลยได้ว่าขึ้นมาแล้วมันคุ้มเจ๊ได้บอกไม่ขึ้นในฝั่งไหนฝั่งอิตาลีอ่ะฝั่งนี้เหรออ๋อนี่ฝั่งนี้ฝั่งข้างโน้นน่ะเป็นอิตาลีอันนี้ประเทศอิตาลียังรู้ลูกกัน3แยกทองคําเนี่ยอันนี้ทําแยกทองคําเชียงรายเชียงใหม่ติแม่นลาวนี่ไทยอันนี้ลาวนะพม่าอันนี้ไทยเราอยู่อ้าวเหรออ๋อไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์เหรออ๋อโอ้เข้าใจว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เข้าใจว่าเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ซะแล้วพูดเล่นนะคะฝากกันโจ๊กโจ๊กยังทั้งพูดยังก่ออิตาลีลาวอันนั้นพม่าเขาอยู่ในประเทศไทยบนเมียนข้ามโอ้นั่นจะสูงสังวาสสังวาสแต่โน้เมืองไทยมาอยู่ในสวิตบัดนี้อ้อมไปดูอ้อมดูอ้อมดูว้าวพาโนรามารอบทิศทางเลยสวยงามมากๆค่ะ
ามากๆเลยขึ้นมาสูงนะคุ้มค่ากับรถไฟและราคารถไฟเลยขึ้นมาก็คนละเท่าไหร่ก็น้อย16เตะคน16ฟังเอาคนละ16เหรียญสวยงามมากเลยค่ะถ้าชอบคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ